ขอบไปโอ้ยเชมพอแล้วไปถ่ายเลยไปถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอนี่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 ผู้นำศาสนาเราต้องโชว์นิ้วด้วยโอ้ยนี่นี่ชาวล็อกชาวล็อกชาวล็อกนิดนึงชาวล็อกวิดีโอโอ้โหถึงเวลาทานยาแล้วนะคะโอ้นี่นี่ไงอะไรนะอะไรหยอกเข้าไปอือยายาทานนู่นหน่อยนะคะอุ้ยอุ้ยลืมค่ะเดี๋ยวไปทำใหม่ไม่มีพยาบาลไหนก็ทำแบบนี้เลยเดือดทักรู้มุกไวจังจริงเดินกลับถูกไหมเนี่ยเฮ้ยจริงอ่ะจะให้เดินไปส่งที่ตึกอ่ะไม่ได้หรอกไหวนะกับพร้อมไปแหละไปกับรถแหละ BRT BRT จะเดินไปที่ไหนช่องอะไรสิใช่ซ่อมอ่ะผมไม่เอาแม็กโดนซ่อมที่ไหนใช้ซ้อนจะซ่อมวะมันชิ้นใหญ่ใครจะไปกินเต็มปากเต็มคำเหมือนกันกัดไม่ได้หรอกโอ้ยแค่นี้ไม่จบอยู่วะมันยังทำอีกอยู่วะหนังบ้านแล้วหันว่าอะไรแกก่อนที่ไปมึงดีแล้วแหละมึงยังไม่เข้าใจเออคืออยากเข้าใจความรู้สึกของคนที่เป็นไซนัสไงคือมันนี่ไงมันปวดโผล่ขึ้นไปหัวอะไรนี่เป็นไมเกรนป่ะเฮ้ยไมเกรนป่ะไมเกรนไมเกรนไมเกรนเอาไมเกรนอาจารย์ถือสารเลยโอเคเอาต้องทำเป็นสารยุทธชวนคุยเลยได้ไหมเดี๋ยวจะไปไล่อาจารย์ให้ไปอยู่ที่เดิมอย่ามันไม่มีสายไปอย่าเฮ้ยเอ้ยโอ้โหนี่ขวัญอะไรนะเรื่องอะไรนะทำไมไม่น่าเชื่อถือแต่งตัวดีใช่ไหมแต่งตัวดีนะนี่เสื้อคอนเทนต์
ายการCP วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์กับผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคไซนัสนะครับคืออาการของเขาเนี่ยจะมีการแบบอย่างไรเราขอจับทางอะไรดีกว่าจริงอาการก็ไม่ค่อยหนักมากนะคะแต่ตอนนี้เริ่มจะหนักแล้วค่ะรู้สึกว่าเริ่มเป็นหนักกว่าเดิมตอนแรกเกือบจะหายแล้วพอแบบโดนสัมภาษณ์ตอนนี้อาการโอเคโอเคแสดงว่าอาการไซนัสนี่เกี่ยวกับจิตวิทยาคือเขาเรียกว่าเกี่ยวกับความคิดของเราที่เป็นแบบมีส่งผลเขาเรียกว่ากำลังใจใช่ไหมแบบเหมือนคนป่วยโรคมะเร็งคือถ้าโดนกระทบนิดหน่อยเขาอาจจะเป็นแบบไซนัสขึ้นมาอะไรประมาณแล้วก่อนอื่นเราก็มาคุยกันเลยว่าโรคไซนัสที่เขาเป็นอยู่นั่นนะตอนแรกก็ทำท่าจะดีขึ้นนะคะอาการตอนแรกทำท่าจะทรงตัวได้แล้วแต่แบบว่าพอไม่กี่นาทีที่ผ่านมาอาการแบบว่าลดลงช่วงพริบตาอยู่อาการแย่ถึงหน้ามือเป็นหลักตีเลยค่ะจบลงเท่านี้ไง